าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าช่วงเวลานี้เป็นของพระองค์พระองค์คือผู้ที่จะสอนเราพระองค์คือผู้ที่จะนำเราให้เข้าสู่ความเข้าใจอันยิ่งใหญ่นั่นคือความรักของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอมอบเวลาต่อไปนี้ให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยในบริบทที่เรารู้ว่าเป็นการเสริมสร้างให้เราทั้งหลายเติบโตผ่านทางการเสริมนอกเสริมในแล้วก็เสริมบนแล้วก็เสริมล่างใช่ไหมครับเราก็จะเข้าใจในบริบทนั้นคราวนี้เนี่ยเวลาพอเราเข้าใจถึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเติบโตในครบด้านแล้วช่วงต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรดีล่ะแล้วพระเจ้าจะสอนอะไรอย่างไรดีล่ะผมก็มีโอกาสได้ใคร่ครวญนะครับผมมีโอกาสได้ใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าว่าเอ๊ะอะไรที่พระเจ้าอยากจะบอกกับเราสำหรับสิ่งที่พระเจ้ากำลังอยากจะทำผ่านทางชีวิตของข้าพระองค์เองแล้วผ่านทางชีวิตของพี่น้องทั้งหลายทุกคนด้วยผมมีโอกาสได้สนทนากับน้องสาวนะครับผมก็มีโอกาสได้พูดถึงนิมิตมิชชั่น 2,000 สำหรับบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็คือว่าเรามีนิมิตที่จะนำชุมชนอย่างน้อย 2,000 คนมารู้จักกับพระเจ้านี่เป็นนิมิตที่เราจะทำไปด้วยกันและมันไม่ใช่เป็นนิมิตของคริสตจักรไทยมิชชั่นอย่างเดียวแต่จะเป็นนิมิตของคริสตจักรเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียคริสตจักรไทยร่วมกันเพราะอะไรครับเพราะว่าในการที่ผมได้เคยทำรีเสิร์ชให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าประชากรของชุมชนไทยในเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียมีประมาณ 200,000 คนถ้าเกิดว่า 1%ในประเทศไทยที่เขาบอกว่าคริสเตียนณปัจจุบันนี้มีแค่ 1% เท่านั้นเองนะในประเทศไทยจากจำนวน68ล้านคน 1% ก็ไม่น่าจะถึงแสนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเลขนั้นมาเป็นตัวหลักในการทำการประกาศทำการชุมชนทำการประกาศผ่านทางชุมชนเราเนี่ยถ้า 1% ของ 200,000 คนนั้นก็น่าจะเท่ากับเท่าไหร่ครับอย่างน้อยก็ต้อง 2,000 คน 2,000 คนนี่คือเป็นนิมิตและเป้าหมายของคริสตจักรไทยไม่ใช่เป็นนิมิตและเป้าหมายของผมไม่ใช่เป็นนิมิตและเป้าหมายของใครบางคนแต่เป็นนิมิตและเป้าหมายของพระเจ้าเพราะว่านิมิตนี้มาจากพระเจ้าเราแค่เป็นอุปกรณ์ในการทำนิมิตนี้ให้พระเจ้าสำเร็จนะครับฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่อยากจะมาให้พวกเราเนี่ยได้ใคร่ครวญกันหน่อยหนึ่งก็คือว่าเราเป็นของพระองค์นะครับเวลาผมคุยกับน้องฝนผมก็มีบอกถึงเรื่องนิมิตนี้นะครับแล้วฝนเขามีพูดคำพูดหนึ่งย้อนกลับมาทำให้ผมก็ทึ่งนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าพี่เพชรมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะสอนปลาให้ปีนต้นไม้อะมันเป็นไปไม่ได้ผมก็งงมากกับคำพูดนี้ครั้งแรกที่ผมเคยได้ยินเอ๊ะสอนปลาให้ปีนต้นไม้พี่น้องเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับสอนปลาให้ปีนต้นไม้เคยไหมครับผมก็ไปทำรีเสิร์ชนิดหน่อยเป็นคำพูดของไอน์สไตน์นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะฮะเขาได้พูดถึงเรื่องบอกว่าในลักษณะที่บอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่เป็นอัจฉริยะบุคคลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูความสามารถของปลาโดยการที่ดูว่ามันสามารถจะปีนต้นไม้ได้นั้นจะทำให้ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะกลายเป็นว่าทั้งชีวิตของปลากลายเป็นปลาที่เป็นไงฮะเป็นปลาที่ใช้ไม่ได้เป็นปลาที่เป็นไงครับเป็นปลาที่มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่ดีสักอย่างเลยถ้าเรามองภาพอย่างนั้นนะครับผมก็มองภาพไปปุ๊บแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมก็ตอบกลับไปกับน้องฝนว่าฝนเราไม่ใช่ปลาเราคือกระรอกเข้าใจผิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยว่าเราเป็นปลาเราเลยไม่สามารถที่จะทำอะไรที่นอกเหนือจากศักยภาพของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับเราจะมาดูศักยภาพของเราว่าเราคือใครในพระคริสต์เราคือใครในพระคริสต์เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าเราคือใครกันแน่เรามาเชื่อพระเจ้าเราได้รับความรอดแต่เรายังเหมือนกับว่าเป็นคนที่ยังเป็นไงครับรอแต่คนจะใครจะมาสอนพระคัมภีร์เราจะรอแต่คนมีใครจะมาอธิษฐานเผื่อเรารอแต่คนที่มีใครจะมาเลี้ยงดูเรารอแต่คนที่ใครจะมาเป็นคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงหนุนใจเราจนในที่สุดแล้วเนี่ยเรามีกรอบความคิดว่าที่แท้เราคือปลาเราปีนต้นไม้ไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เราไปเผยพระวจนะไม่ได้มันต้องเป็นการผ่านการเรียนพระวจนะของพระเจ้าต้องไปโรงเรียนโอ้ไม่ได้หรอกเราไปประกาศไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีความสามารถพอเพราะเราพูดไม่เก่งเราไม่สามารถจะสอนใครได้เพราะอะไรครับเพราะว่าหลายอย่างเราไม่มีความรู้พอจนในที่สุดเนี่ยความคิดเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราเลยดำเนินชีวิตเหมือนปลาที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
ฉันก็ปีนต้นไม้ไม่ได้นี่เองฉะนั้นเนี่ยฉันจึงไม่พยายามที่จะต้องปีนต้นไม้แต่วันนี้นะครับเราไม่ใช่ปลาเราคือกระรอกมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามีบางอย่างที่หลอกเราให้เราไม่สามารถจะทำงานและทุ่มเทกับพระเจ้าได้เต็มที่นะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะครับอยู่ในพระวจนะโรมบทที่8ข้อที่14ถึงข้อที่17นะครับผมอยากให้พี่น้องที่มีพระคัมภีร์นะครับเราจะเปิดไปด้วยกันเมื่อพบแล้วนะครับเราจะอ่านนะครับผมจะอ่านให้ฟังแล้วก็พี่น้องก็ใคร่ครวญตามไปด้วยด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใดคนเหล่านั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเห็นว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับราคือพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้สง่าราศีกันกับพระองค์ด้วยนะครับนี่ก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาเผยในเช้าวันนี้ที่จะบอกเราว่าเราไม่ใช่ปลาแล้วเราคือใครพระวจนะธรรมที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเราจะเห็นอยู่ด้วยกัน3สิ่งนะครับก็คือทุกสิ่งอยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือพระเจ้าเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานะครับอันที่2ที่เราได้เรียนรู้จากพระวจนะที่เราได้อ่านไปแล้วก็คือว่าพระวิญญาณจะทรงสำแดงให้เราเห็นถึงความจริงนะครับและอันที่3ก็คือความจริงนั้นก็คือเราคือทายาทของพระเจ้านะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะมาใคร่ควรและดูไปด้วยกันนะครับทุกสิ่งอยู่ในแผนการของพระเจ้าจากข้อที่14ด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใดคนเหล่านั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นการทรงนำของพระเจ้าที่เราทั้งหลายทุกคนจะได้มีโอกาสได้มารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าทรงครอบครองพระเจ้าทรงอยู่เหนือพระเจ้าทรงรู้และวางแผนการให้กับชีวิตของเราแต่ละคนเรียบร้อยแล้วอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับนิมิต 2,000 พันธกิจนี้นะครับไม่ว่าเราจะร่วมในการประกาศร่วมในการทำให้เกิดขึ้นหรือเราจะปฏิเสธบอกว่าโอ้ไม่เอาหรอกเรื่องการประกาศใหญ่เกินไปเกินตัวโอ้ตั้ง 2,000 คนเนี่ยเอาแค่คนเดียวยังเอาตัวไม่รอดเลยเอาแค่ 2,000 เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะมีคริสตจักรเมกาเชิร์ชที่มี 2,000 คนแล้วเป็นคนไทยมานมัสการพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นปลาฉันทำไม่ได้ฉันปีนต้นไม้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ใช่ครับอยู่เหนือความสามารถของเราแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะให้เกิดขึ้นเราก็ขัดพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะได้ถูกระบุอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าให้เราออกไปประกาศสั่งสอนคนทั้งโลกให้มารู้จักกับพระองค์ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมบอกว่านี่เป็นนิมิตของผู้ปกครองเพชรไม่ใช่แต่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกเราทั้งหลายทุกคนว่าให้เรารู้จักศักยภาพของเราว่าเราคือใครและเราสามารถจะทำอะไรได้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจสิ่งทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้กำหนดถ้าพระเจ้าจะให้เกิดคริสตจักร 2,000 คนที่เป็นคนไทยมาร่วมนมัสการพระเจ้าเกิดขึ้นได้ไหมครับเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงฉะนั้นเราแค่เป็นผู้ที่อยู่ในความร่วมมือกับพระเจ้าเท่านั้นเองฉะนั้นอย่ากลัวเลยพี่น้องแผนการและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้เป็นของพระเจ้าเราแค่เปิดใจของเราออกยอมรับและก็ทำตามพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่กลัวว่าทำไมถึงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าอยู่ในการดูแลของพระเจ้าแน่นอนถ้าพระเจ้าให้จะเกิดมันก็เกิดได้ฉะนั้นนี่ไม่ 2,000 เนี่ยทำได้ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะนำพวกเราให้เข้าสู่ให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะทำได้อย่างไรและอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับพระวิญญาณนะครับสำแดงให้เราเห็นความจริง
นะฮะเราต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราดูในข้อที่15และข้อที่16ได้บอกว่าเหตุเพราะว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสจึงทำให้ท่านตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับราคือพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้านะครับความจริงคือเราไม่ได้เป็นทาสจากความกลัวอีกต่อไปความจริงทำให้เราสามารถจะเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าได้ความจริงทำให้เรารู้ว่าใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราฉะนั้นเนี่ยนี่คือความจริงที่พระวิญญาณจะเปิดเผยแต่ว่าถ้าเราอ่านไปดูแล้วเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าต่อเมื่อเราได้เชื่อฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นความจริงที่กำลังจะบอกว่าพี่น้องหลายคนในที่นี้ถ้าท่านยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวถ้าท่านยังไม่ได้รับพระเจ้าองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดท่านก็ไม่ใช่บุตรของพระเจ้าหลายคนอาจจะต้องรอนะฮะรอเลิกงามยามดีนะครับรอเลิกงามยามดีหมายความว่าไงรอให้เป็นคนดีก่อนรอให้เข้าใจพระเจ้าก่อนรอให้เรารู้สึกว่าข้างในแบบฟีลกู๊ดก่อนแล้วเราค่อยมาตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าได้ไหมครับในความพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ถูกเรียกมาในตอนแรกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้พวกเราหลายคนที่ในที่นี้นะฮะที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้เราใคร่ครวญดูพระเจ้าเรียกท่านในวันนี้และตอนนี้ให้มารู้จักกับพระองค์เพราะพระเจ้าบอกว่าเราทั้งหลายคือบุตรของพระองค์อย่าให้ใครมาหลอกเรานะฮะว่าเราต้องเป็นคนดีถึงจะมาเป็นคริสเตียนได้เพราะว่าความดีไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยในการที่จะมารู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเอาความดีเป็นที่ตั้งนะครับไม่มีใครสามารถจะเข้ามาถึงพระเจ้าได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราทั้งหลายทุกคนไม่ใช่เป็นปลาเราไม่ได้เป็นคนที่จะต้องใช้ความสามารถของเราเพื่อที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าเบื้องบนที่มอบให้กับเราทั้งหลายทุกคนเรียบร้อยแล้วความจริงจะเซตเราฟรีความจริงจะทำให้เราสามารถจะมีกำลังแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งด้านใดด้านหนึ่งพระเจ้าก็ให้ความสามารถในการที่จะพัฒนาความสามารถในของประทานนั้นได้นะครับหลายคนนะครับบ่นนะครับบอกว่าแบบอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนกับว่าขาดการเสริมสร้างอาจจะไม่เก่งทางด้านการพูดอาจจะขี้อายในด้านสังคมอาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอาจจะมีฐานะที่ยากจนอาจจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันติดขัดกับสิ่งที่อยากจะเหมือนกับว่าเต็มที่กับพระเจ้าแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เลยเอาความสามารถที่เราเห็นว่าในมุมมองของสมองของเราว่าเราแค่เป็นแค่นี้เราก็เลยทำแค่นี้เราก็แค่มาโบสถ์ก็พอละแค่มาโบสถ์นี่ก็ดีแล้วนะนี่มีคนบางคนหลายคนผมได้ยินคำพูดนี้ฮะฟังดูแล้วน่าเสียใจและน่าใจหายคริสเตียนบอกว่าแค่มาโบสถ์ก็พอแล้วแสดงว่าความจริงนี้เนี่ยได้เลือนหายไปจากสิ่งที่เราถูกพระเจ้าทรงเรียกเรามาการที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าให้สิทธิพิเศษกับเราให้สิทธิพิเศษที่เราจะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้ได้สิทธิพิเศษในการที่เราจะรู้จักกับพระเจ้านี่ก็คือเป็นสิทธิที่เราจะต้องเข้าใจความจริงที่จะเปิดเผยให้เรารู้ว่าเราคือใครในพระเจ้านะครับเมื่อเราเข้าใจฉะนั้นเนี่ยความจริงก็คือเราไม่ใช่ปลาถ้าเกิดว่าในสำนวนนี้นะก็คือเราคือกระรอกปีนต้นไม้ได้นะฮะถ้ากระรอกมีคนมาเป่าหูว่าเฮ้ยเอ็งเป็นปลาแหละเอ็งปีนต้นไม้ไม่ได้ละเป็นต้นไม่ได้หรอกเกิดอะไรขึ้นครับกระรอกมันก็ในที่สุดมันก็ไม่ยอมปีนต้นไม้เลยถ้าเกิดมันมีความเข้าใจมันเป็นปลามาตั้งแต่ต้นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องนึงที่ผมเคยได้ยินมาก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาเขาจะควานช้างเวลาจะเทรนช้างเขาทำไงรู้ไหมเขาล่ามโซ่ไว้ที่ขามันเวลาขามันนี้เนี่ยเขาจะล่ามโซ่เป็นในลักษณะระยะทางระยะหนึ่งก็คือว่าอาจจะประมาณสัก5เมตรมันสามารถจะเดินได้ไปกินของอะไรได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปถึงเขตที่โซ่มันถึงระดับของโซ่ที่มันหมดแล้วเนี่ยโซ่ก็จะดึงขามันไว้มันก็ไม่ยอมจะดึงจะดึงไปไงครับมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้แล้วมันก็เจ็บในส่วนมันก็ไม่ฝืนมาวันที่2มันก็จะทำอีกมันก็ดึงเอกดึงเอกมันก็เจ็บทำไม่ได้ในที่3ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งรู้ไหมฮะพฤติกรรมช้างมันเปลี่ยนไปมันไม่มาดึงเชือกมันไม่มาดึงโซ่อีกต่อไปมันรู้ว่าโอ้มันเจ็บฉะนั้นมันจึงไม่พยายามที่จะเอาตัวมันออกไปจากโซ่ตัวนั้นคราวนี้ผมจะถามพวกเรานะฮะ
เราเคยเดินประสบการณ์ที่ผิดหวังและล้มเหลวขังเราไม่กล้าทำให้เราก้าวไปข้างหน้าหรือเปล่ามีอะไรที่เป็นประสบการณ์เราทำให้เราไม่กล้าจะรับใช้อีกเพราะว่าอดีตที่เคยผิดหวังอดีตที่เคยล้มเหลวอดีตที่เคยอยากจะเต็มที่กับพระเจ้าแต่เป็นไงครับเจอความปัญหามากมายจนในส่วนเนี้ยเข็ดละไม่เอาแล้วกับคนไทยไปฝรั่งดีกว่าเพราะอะไรไม่มีใครรู้จักเราเราไม่รู้จักใครเราแค่ไปนั่งแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านรู้สึกว่าพอใจละเพราะว่าอะไรครับคนไทยเนี่ยเจ็บทำเราเจ็บเราหวังดีแต่ความหวังดีเป็นไงครับอาจจะไม่ได้ตอบสนองเหมือนกับว่าถูกกักไว้ความจริงถูกปิดบังเราคือใครครับเราคือลูกของพระเจ้าแต่ว่าถูกปิดบังให้เราไม่สามารถจะรับใช้พระเจ้าได้ถูกปิดบังไม่ให้เราสามารถที่จะทำในศักยภาพที่เรามีอยู่ได้ถูกปิดบังไม่ให้เรารู้ว่าเราคือใครในพระคริสต์แล้วไม่รู้ด้วยว่าพระเจ้าของเรานี่ยิ่งใหญ่แค่ไหนถูกปิดบังจนในที่สุดแล้วเป็นไงครับเราถูกโซ่ตรวนที่ความผิดหวังของเราในการรับใช้เป็นไงฮะกักเราไว้จนในที่สุดเนี่ยเป็นไงครับเอาแค่สบายสบายไปโบสถ์แบบแอร์เย็นๆชอบไหมครับพี่น้องมาที่โบสถ์แอร์เย็นไหมฮะขอบคุณพระเจ้านะฮะนั่งสบายนะครับอาหารอร่อยไหมฮะโอ้อร่อยนะฮะเรารู้สึกว่าเรามาเราชอบโบสถ์ที่แอร์เย็นอาหารอร่อยแล้วก็นักเทศเก่งๆพูดจาแล้วรู้สึกว่าทำให้เราหนุนใจเราชอบอย่างนี้แหละเราก็พยายามจะหาโบสถ์อย่างนี้แหละเพื่ออะไรครับเพราะเรารู้สึกว่าเราคือผู้รับฉะนั้นเนี่ยฉันไปเนี่ยเหมือนกับฉันไปช้อปปิ้งฉันอยากจะไปที่ระดับที่ฉันสามารถจะตักตวงได้ฉันอยากจะได้อย่างนี้ฉันอยากจะได้อย่างนั้นจึงลืมไปว่าเราคือใครกันแน่พระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้มานั่งในห้องแอร์พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้มานั่งรับประทานอาหารที่อร่อยอันโอชะพระเจ้าไม่ได้เรียกเราแค่เฉพาะมาแสวงหาดูว่าที่โบสถ์ไหนคำเทศนาเป็นอย่างไรที่โบสถ์ไหนพี่น้องน่ารักหรือไม่ที่โบสถ์ไหนคนเป็นยังไงมากหรือน้อยแล้วเราก็เอาตัวตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะไปในสิ่งที่เราต้องการแต่เราลืมไปว่าพระเจ้าต้องการให้เราแต่ละคนทำอะไรเราลืมไปว่ามหาบัญชาของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเรามีแต่ว่ามาเพื่อที่จะรับแต่เราลืมไปว่าเราไม่ได้ถูกสร้างเพื่อรับอย่างเดียวแต่เราถูกสร้างเพื่อให้ด้วยนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะเปิดเผยในชีวิตของเราเพราะอะไรครับเพราะเราคือทายาทของพระเจ้าเรามาดูด้วยกันนะข้อที่17บอกว่าและถ้าท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วยโอ้โหมันชื่นใจมากเพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้มารู้จักกับพระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้าเรียกเราให้เติบโตและเพียงแต่ว่าเติบโตอย่างเดียวพอไหมฮะอาจจะไม่ได้พออย่างเดียวต้องเกิดผลด้วยฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองไปถึงในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเราก็จะได้รับสง่าราศีนั้นด้วยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า privilege ที่เราได้มามีโอกาสรู้จักพระเจ้านี่เป็นสิทธิพิเศษมากๆสำหรับมนุษย์ที่มารู้จักพระเจ้าพระผู้สร้างที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนหลงทางแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรารู้จักทางแล้วเพราะว่ามีคนมาบอกทางเราแล้วเราก็รู้แล้วเราได้กลับบ้านเวลาเรากลับบ้านรู้สึกเป็นไงครับมีความสุขและอบอุ่นหลายคนเคยไปเวกเกชั่นใช่ไหมฮะหลายคนในที่นี้นะครับเคยไปเวกเกชั่นรู้ไหมฮะเวลาเราไปเวกเกชั่นเวลานานๆเนี่ยแล้วเวลาพอเราได้กลับบ้านเรารู้สึกไงครับโฮมสวีทโฮมถึงแม้ว่าเราได้ออกไปเที่ยวถึงแม้ว่าเราได้ไปทำอะไรก็แล้วแต่เวลาเรากลับบ้านเรารู้สึกเป็นไงครับแม่รักบ้านของฉันจังเลยใช่ไหมครับเหมือนกันเราถูกสร้างมาบ้านเราไม่ใช่อยู่ที่นี่นะหลายคนลืมไปนะครับเลยแสวงหาหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้พระเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้เราแสวงหาสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างสติปัญญาความรู้ฐานะหน้าที่แต่พระเจ้าให้เราทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้ามอบสิ่งเหล่านั้นให้กับชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มีโอกาสเอากลับคืนให้กับพระเจ้าเหมือนกับความสามารถเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะเราทั้งหลายทุกคนนั้นเป็นทายาทของพระองค์บ้านของเราคือสวรรค์เราจะต้องกลับไปหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระองค์และบุตรของพระองค์มาจากไหนครับมาจากผู้ที่เชื่อในการทรงไถ่ของพระคริสต์นะครับไม่ใช่ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าและในเช้าวันนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนอยู่ที่นี่นะครับเรามองตากันไปเรามองตากันมาไม่มีใครรู้เด็ดขาดว่าเราจะได้มีโอกาสชื่อของเราจดอยู่ใน
หนังสือนิรันดร์ของพระเจ้าหรือยังมีแค่ตัวเราเองที่เราจะรู้ว่าเราเชื่อจริงหรือเปล่าเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะยืนยันเมื่อเราได้เชื่อเราจึงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของเรานะครับถ้าเกิดว่าผมมีคำพูดหนึ่งที่ศัพท์คำหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าพี่น้องนะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับก็คือคำว่าซินเนอร์จี้นะครับซินเนอร์จี้หรือว่าถ้าเกิดว่าแปลเป็นศัพท์ที่คล้ายๆกับว่าจะให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือว่าซินเนอร์จี้เนี่ยเขาอธิบายว่า1บวก1ได้3นี่ตกเลขแน่นอนนะฮะ1บวก1ได้3รู้สึกว่าเป็นไงครับเอ๊ะมันฟังดูแล้วมันรู้สึกว่ามันเขียนผิดหรือเปล่าครับแต่ว่ามันเป็นรากศัพท์ของคำว่าซินเนอร์จี้ซินเนอร์จี้คำพูดนี้นะฮะเนียนที่นี้มีใครเคยได้ยินบ้างครับซินเนอร์จี้มีไหมครับอาจจะไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าผมจะแปลเป็นไทยให้พวกเราเนี่ยพอจะเข้าใจง่ายๆเลยก็คือคำพูดคำว่าซินเนอร์จี้เนี่ยแปลเป็นก็คือคำว่าผนึกกำลังหรือประสานกำลังนะฮะหรือว่าสนธิพลังผลมากกว่าบวกหมายความว่าถ้ามี2อย่างรวมเข้าด้วยกันแล้วอนุภาคของมันนี้เนี่ยมันจะทวีคูณขึ้นไม่ใช่1บวก1จะได้เท่ากับ2แต่มัน1บวก1จะได้เป็น3จะได้เป็น100จะได้เป็นออกมามากมายนี่ก็คือศัพท์ที่เราได้ยินคำก็คือคำว่าซินเนอร์จี้ซินเนอร์จี้ถ้าเกิดภาษาอังกฤษนะฮะมันมาจากการที่ได้ทำงานร่วมกันก็คือว่า work together นะครับคำว่าซินมาจากคำว่ารวมหรือว่ารวบรวมนะฮะคำว่า energy ที่ตามหลังมานี่ก็คือเป็นพลังฉะนั้นถ้ารวมกันแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการผนึกหรือการรวมกำลังกันขึ้นนะครับถ้าเราได้ยินคำพูดนี้นะฮะเราจะได้ยินคำว่าโบราณเขาเคยพูดว่าอะไรฮะสองหัวดีกว่าหัวเดียวเคยได้ยินฮะนี่เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะเริ่มชัดเจนหน่อยหนึ่งหรือบางทีถ้าเกิดเราเห็นเครื่องดนตรีเห็นไหมครับถ้าเครื่องดนตรีเล่น1ชิ้นอย่างกีตาร์เล่นกีตาร์อย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะได้ยินเสียงกีตาร์แต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่ามีกีตาร์แล้วบวกด้วยเบสด้วยอ่ะคราวนี้มันรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วถ้าเกิดว่าแอดกองเข้าไป3ชิ้นปุ๊บเนี่ยจากโน้ตดนตรีจะกลายเป็นมิวสิกจะกลายเป็นดนตรีจากโน้ตจะกลายเป็นดนตรีทันทีหรือว่าง่ายๆถ้าเราดูตัวอย่างมดนะฮะมดตัวหนึ่งมันอาจจะยกของได้บางอย่างได้น้ำหนักในเกินกว่าน้ำหนักของมันแน่นอนแต่ถ้ามดหลายตัวนะฮะช้างก็ยกได้เคยเห็นไหมฮะในรายการซิงเกิลเวิลด์หรือว่าหลายๆอย่างของดูเหมือนจะหนักแต่พอเราไปมองดูว่าเอ๊ะมันเคลื่อนไหวได้ยังไงมันก็แค่ตัวเล็กๆเนี่ยฮะก็พยายามจะลากหรือพยายามจะดึงออกไปเพราะอะไรฮะมาจากรากศัพท์คำว่าซินเนอร์จีหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่รวมกันแล้วจะเกิดพลังมากมายแต่คนไทยเป็นฮะรวมกันเรารวมกันเราแตกผมขอบคุณมากนะฮะผมมีโอกาสได้ณตอนนี้นะผมก็มีโอกาสได้คุยกับผู้นำในคริสตจักรหลายคริสตจักรนะครับเราก็แชร์เกี่ยวกับเรื่องของนิมิตใหม่ก็คือนิมิตในการพลิกฟื้นชุมชนไทยก็คือว่าต้องการอยากจะเห็นชุมชนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นคนไทยอย่างน้อย 2,000 คนมารู้จักกับพระเจ้าฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเรามีโอกาสได้พูดกับนิมิตนี้นะบางคนก็แซวนะฮะเวลาผมบอกเนี่ยกำลังจะคุยกันแต่ละคริสตจักรเนี่ยเพื่อเป็นการประสานงานนะฮะแล้วเขาก็แซวกลับมาประสานงานหรือประสานงาน คุยกันเพื่อประสานงานไม่ใช่ประสานงานอนหนูยังอยู่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเพราะในอดีตที่เราเคยผิดหวังในอดีตที่เราเคยมีแผลมาก่อนเราจึงไม่สามารถจะสำแดงความรักของพระเจ้ากับพี่น้องในคริสตจักรต่างๆได้นี่ก็คือเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้พันธกิจของพระเจ้าเคลื่อนไหวหรือขับเคลื่อนได้สิ่งที่จะต้องตามมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรแต่ละคริสตจักรจะต้องกลับมามีการรื้อฟื้นและคืนกลับมาใหม่มันถึงจะเป็นภาพที่จะเกิดซินเนอร์จี้เกิดขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าคริสตจักรยังเกลียดกันอยู่คริสตจักรยังไม่ให้ความร่วมมือกันอยู่คริสตจักรแต่ละคริสตจักรยังรู้สึกว่ายังปกป้องกันอยู่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเราก็ยังเป็นอินดิวิชวลหรือว่าเราก็ยังเป็นตัวบุคคลที่คริสตจักรอยู่ยังไงก็อาจจะอยู่อย่างนั้นไปหรืออาจจะเติบโตแต่ก็อาจจะเติบโตในระดับที่อาจจะน้อยลงไม่เหมือนกับระดับที่จะเกิดขึ้นในศัพท์คำว่าซินเนอร์จี้ซินเนอร์จี้ก็คือการรวมพลังและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้น
คยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเวลาผมได้เรียนพระคิดธรรมนะฮะที่โรงเรียนเราก็มีโอกาสได้เรียน Church History ด้วยมีบทบาทหลายบทบาทที่พระเจ้าทำงานผ่านทางเมืองต่างๆแล้วเมืองนั้นๆเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าทำงานแล้วได้รับการพลิกฟื้นเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นเมืองครับคนทั้งเมืองกลับเข้ามาหาพระเจ้าไม่เพียงแต่ว่าเมืองต่างๆในอเมริกาเราเคยมี Great Awakening ครั้งที่หนึ่งก็คือว่าการที่มีคนเนี่ยกลับใจใหม่ครั้งแรกในปี19กว่าแล้วก็มีครั้งตอนสมัยที่ครั้งแรกนี่เกิดสมัยตอนที่ว่าอเมริกายังไม่ได้เป็นปึกแผ่นอยู่ยังมีการสงครามระหว่างเหนือกับใต้แล้วมีสเลฟมีอะไรแบบประมาณเนี่ยมีการกลับใจใหม่มีคนมาเชื่อพระเจ้ามากแล้วครั้งที่สองมาจากการประกาศของบิลลี่แกรแฮมมีชุมชนอเมริกันหลายคนนะฮะที่เมื่อก่อนไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าทั้งที่เมืองนี้นะฮะอเมริกานี่เป็นประเทศที่พระเจ้าตั้งเอาไว้เพื่อในการนมัสการพระเจ้าเพราะว่าในดั้งเดิมในอดีตเนี่ยคนที่เข้ามาในกลุ่มแรกคือคนที่ต้องการแสวงหาฟรีดอมในการนมัสการพระเจ้าเพราะเขาถูกกดขี่เขาถูกบีบคั้นเขาถูกกดเกณฑ์บางอย่างทำให้เขาไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าโดยตรงได้ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้เขาจะต้องทำตามกฎระเบียบบางอย่างที่จะต้องมีอาจจะมีคนที่จะต้องเป็นหัวหน้าอาจจะต้องเวลาล้างบาปก็ทำเองไม่ได้คุยกับพระเจ้าก็ไม่ได้เรียนพระคัมภีร์ก็อาจจะไม่ได้ด้วยแต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะบทบาทของคนในอดีตปลดปล่อยทำให้เรามีไทยในการนมัสการพระเจ้าเชื่อไหมครับในวันนี้นะครับที่ทุกคนนมัสการในเช้าวันนี้นะฮะที่เราได้ยินเสียงเพลงดนตรีหลายๆอย่างนะฮะในอดีตเขาห้ามนะครับห้ามใช้เครื่องดนตรีนมัสการพระเจ้าเพราะว่าเขาถือว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเนี่ยเวลาพอตอนแรกเริ่มในการที่ว่าจากการร้องสรรเสริญแม้แต่เพลงฮิมรู้ไหมฮะในประวัติศาสตร์คริสเตียนแม้แต่การสรรเสริญพระเจ้าโดยการเอาเพลงมาร้องเพลงฮิมตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะฮะเราเนื่องว่าฮิมเนี่ยมันเป็นการยอมรับมาตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่ครับเขาห้ามร้องเพลงในโบสถ์ฮิมก็ร้องไม่ได้จนมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีการpersecute กันมีการข่มเหงกันเพราะว่ามีคนแต่งเพลงมาร้องเพลงเขาถือว่านี่ไม่ใช่เป็นการศักดิ์สิทธิ์พอศักดิ์สิทธิ์พอต้องมาจากพระวจนะของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์พอต้องพระคัมภีร์ล้วนๆศักดิ์สิทธิ์พอที่ต้องมีคนที่ถูก appointed ขึ้นมาพูดอย่างเดียวคนอื่นพูดก็ไม่ได้ด้วยคุณจะเทศคุณต้องมี license ทุกคนไม่สามารถจะเทศและพูดเรื่องพระเจ้าได้รู้มั้ยในอดีตผมนี่อ่านในอดีตเนี่ยเวลาผมเรียนไปเรียนมาผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเพราะว่าความจริงทำให้เราเป็นไทยทำให้เราสามารถมีอิสรภาพในการที่จะอ่านพระวจนะพระเจ้าได้ผมจึงหนุนใจพระวจนะสำคัญมากสมัยก่อนเนี่ยอ่านกันไม่ได้ง่ายๆตอนนี้นะฮะมีโอกาสอ่านมีโอกาสศึกษานะฮะเราต้องเต็มที่กับพระเจ้าเพราะอะไรไหมครับเพราะเราไม่ได้เป็นปลานะฮะเราสามารถที่จะปีนต้นไม้ได้เรามีศักยภาพที่มากกว่านั้นอีกเพราะเราคือลูกของพระเจ้านะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าซินเนอร์จี้นะฮะใน3อย่างที่เรากำลังจะทำไปร่วมกันผมก็จะมีโอกาสได้คุยกับผู้นำโบสถ์ต่างๆมี3อย่างที่เราจะทำไปด้วยกันอย่างแรกก็คือเป็นการเสริมสร้างภายในหมายความว่าคริสตจักรแต่ละคริสตจักรจะต้องมีการเติบโตจะต้องมีการสอนพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นอย่างที่1 อย่างที่2ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรจะต้องมามีการประสานกันอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าคริสตจักรจะต้องมีการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันคริสตจักรจะต้องมีการผู้นำอาจจะต้องมีโอกาสอธิษฐานซึ่งกันและกันมีโอกาสเข้าฝึกอบรมด้วยกันหรืออาจจะมีสมาชิกหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้รับการฝึกฝนในแต่ละที่ด้วยกันเพราะอะไรนะครับเพราะเราเป็นกายเดียวกันเราไม่ได้มาจากโบสถ์นั้นหรือโบสถ์นี้แต่เราเป็นคริสตชนเดียวกันเรามีความเชื่อเดียวกันเรามีองค์พระคริสต์เดียวกันเราสามารถจะทำและเราก็สามารถจะพัฒนาในคริสตจักรในท้องถิ่นของเราได้หมายความว่าใครมาจากคริสตจักรที่ไหนได้รับการอบรมได้รับการเสริมสร้างไปพัฒนาคริสตจักรของตนเองได้แล้วเผลอๆคริสตจักรจะต้องเกิดผลโดยการไม่ได้แค่อยู่ตรงนี้จะต้องมีคริสตจักรที่1ที่2ที่3ที่4นี่คือภารกิจว่าทำไม 2,000 คนมันถึงจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะว่ามาจากคำว่าซินเนอร์จี้มาจากการที่พวกเราเนี่ยรวมพลังและผนึกกำลังและอันที่3ก็คือการประกาศอันที่1เสริมสร้างภายในอันที่2เสริมสร้างระหว่างคริสตจักรอันที่3คือการ reach out เข้าไปสู่ชุมชนไทยที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะหลายคนยังไม่ได้รับความรอดถ้าเราซีเรียสระหว่างเรื่องของความรอดเราจะต้องซีเรียสเรื่องการประกาศถ้าเรารู้สึกว่าความรอดเป็นสิ่งที่อัลติเมท
สูงสุดในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่ได้มีโอกาสคืนดีกับพระเจ้าได้รับความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่เราทำมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำมาแต่ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้าปุ๊บถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราต้องไปบอกคนอื่นด้วยถ้าเราไม่บอกคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลเพราะว่าความรอดของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ให้เราเพื่อจะเก็บเอาไว้แต่เพื่อที่เราเนี่ยจะเป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นฉะนั้นเนี่ยซินาจี้เราเข้าใจใช่ไหมฮะทำงานร่วมกันเราจะมีศัพท์คำหนึ่งคำว่าทีมใช่ไหมทีมเวิร์กคำว่าทีมมาจากไหนครับเขาบอกว่าทีมมาจาก together everyone achieve more ถ้ารวมกันแล้วจะเกิดอานุภาพอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาเคยเห็นถ้าเกิดว่าเราเคยเห็นในพระวจนะของพระเจ้าเราจะเข้าใจอันนี้เนี่ยจะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นโดยการที่ว่าเรารู้ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่12นะฮะปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่12อ่ะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็คือถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนเดียวได้2คนก็ย่อมจะต่อต้านเขาได้แน่เชือก3เกลียวจะขาดก็หามิได้นะครับหมายความว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยกำลังจะบอกคีย์หลักของเราว่าเราต้องทำงานร่วมกันแล้วไม่ใช่ทำงานร่วมกันในระหว่างคริสตชนร่วมกันแต่ต้องเป็นการทำงานระหว่างที่มีพระเจ้าเป็นหุ้นส่วนในการงานนั้นผมถึงบอกว่านิมิตนี้ไม่ใช่เป็นนิมิตของคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งไม่ใช่เป็นนิมิตสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกให้เราทำอยู่ที่เราว่าเราจะตอบรับข้อเสนอของพระเจ้าไหมคือการที่เรารับว่าเป็นบุตรของพระองค์แล้วก็สิ่งทั้งหมดนี้พระเจ้าก็จะมอบให้หลายคนกลัวว่ากำลังจะไม่ได้พระคัมภีร์บอกไงฮะถ้าเกิดเราแสวงหาของประทานเพื่อในการพันธกิจของพระเจ้าให้เราอธิษฐานให้เราขอสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะหยุดยั้งเราในการนมัสการพระเจ้าแต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าในปัจจุบันนี้หลายคนไม่ได้ทุ่มเทพระเจ้าถ้าเกิดเราเทียบว่าความสามารถเรา 100% เขาบอกว่าแค่คริสตจักรทุ่มเทกันคนละแค่ 10% คริสตจักรนี้มันจะแบบขยายการประกาศจะยิ่งใหญ่การรับใช้จะเกิดผลแต่ปัจจุบันนี้เราแต่ละคนไม่ได้ทุ่มเทมากไปกว่า 10% ที่เรามีอยู่เราจะเลือกวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเป็นวันพักผ่อนมาโบสถ์เป็นไงฮะพักผ่อนเป็นโมมาโบสถ์ทำไมฮะมาเจอกันมาคุยกันพักผ่อนเพราะว่าอะไรฮะงานมันเครียดมาโบสถ์นี้รู้สึกมันชุ่มชื่นชีวิตชีวาขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยสุดคนคนนั้นก็ยังมีความคิดว่ามาโบสถ์แล้วดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยเราจะต้องมีโอกาสได้เติบโตแล้วก็นำคนอื่นมาด้วยมีอันหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ช่วงหลังนี้ฮะโดนใจมากเลยเหมือนกับพระเจ้ากำลังจะบอกอะไรบางอย่างเหมือนพระเจ้ากำลังจะตอบย้ำอะไรบางอย่างเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของนิมิตในการนำคนเข้ามารู้จักกับพระเจ้านะฮะแล้วก็เวลามีโอกาสได้ไปฟื้นฟูที่คิดจักคุณหมอสิริชัยก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของว่าเป้าหมายหลักนะฮะของเขานะฮะเขาบอกว่าคิดจักมหาพรกรุงเทพมีเป้าหมายว่าอยู่เพื่อเป็นสาวกแท้และสร้างสาวกเป็นอยู่เพื่อเป็นสาวกแท้และสร้างสาวกเป็นนะฮะฟังดูแล้วรู้สึกยังไงครับนี่คือคีย์หลักที่จะนำพาให้คนไทยอย่างน้อย 2,000 คนได้มารู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าคีย์หลักที่เกิดขึ้นนี้ก็คือว่าการสร้างเราไม่ได้แค่เฉพาะสร้างสาวกแต่เราจะต้องสร้างสาวกที่สามารถจะเป็นผู้นำและผู้นำก็สามารถจะนำผู้อื่นมาได้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า a true leader is not the one with the most followers but one who created the most leaders หมายความว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ตามเท่าไหร่หรือว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่หรือว่ามีบริวารเท่าไหร่แต่ผู้นำที่แท้จริงคือผู้ที่สร้างผู้นำอื่นๆเกิดขึ้นมาอีกมากเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยนิมิต 2,000 นะฮะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดว่าเราแค่จะแค่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหน้าที่ของบางคนเป็นหน้าที่ของบางกลุ่มมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ซินเนอร์จี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะคำว่าซินเนอร์จี้เนี่ยมันเป็นการ
รวบรวมหรือเป็นการทีมอัพหรือเป็นการรวบรวมกันเราเคยเห็นระบบของขายตรงไหมครับเข้าใจระบบขายตรงไหมฮะรู้ไหมฮะระบบขายตรงมันก็คือว่าแค่1นํา10แค่นั้นเองหน้าที่ฉัน10คนเสร็จละแล้วไอ้1ใน10นั้นเนี่ยก็ไม่นําอีก10แล้วไอ้1ใน10ก็ไม่นําอีก10แล้ว1ใน1ใน1ใน10ก็ไปนําอีก10เกิดอะไรขึ้นครับสามารถจะมีสมาชิกของบริษัทขายตรงได้ภายในไม่กี่ปีเป็นหมื่นเป็นแสนคนเพราะอะไรเพราะว่าซินเนอร์จีมาจากการรวมพลังหมายความว่าเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี้เนี่ยเอามาใช้ร่วมกันเอามาใช้รับใช้ซึ่งกันและกันนะครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องให้ค่อยครวญผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่มากก็น้อยแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเรามีของประทานอะไรคริสตจักรหน้าที่คริสตจักรคือการทำให้เราเห็นของประทานเราชัดเจนขึ้นฉะนั้นเนี่ยจะผ่านทางชั้นเรียนหรือว่าชั้นสอนเราจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะช่วยขัดเกลาเราช่วยเราเห็นถึงว่าเราคือใครในพระคริสต์ผ่านทางชั้นเรียนแล้วก็ในบทบาทต่างๆที่จะเข้ามาในปีที่จะถึงนี้ก็คือการสร้างสาวกที่มีคุณภาพที่สามารถจะเป็นสาวกแท้ที่สามารถจะสร้างสาวกเป็นได้ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์จักรพันธ์ทิ้งสิ่งที่ดีให้กับผมนี่คือหนังสือแห่งชีวิตในเดือนหน้าเราจะมาดูกันในหัวข้อที่ชื่อว่าหนังสือแห่งชีวิตแล้วผมจะนำพาพวกเราเข้าสู่ความเป็นจริงที่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าชื่อของเราเนี่ยได้จดอยู่ในสวรรค์แล้วและไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีภาระใจที่จะนำคนใกล้ชิดของเราเนี่ยได้รู้จักพระเจ้าหรือพูดง่ายๆก็คือว่าได้มีความเชื่อมั่นว่าเขาได้รับความรอดแน่นอนด้วยนะครับจะเป็นช่วงหน้าในเดือนหน้านะครับที่จะมีโอกาสได้เผยพระวจนะแต่สำหรับวันนี้นะผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้สอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระวิญญาณสำแดงให้เราเห็นถึงความจริงคือเราเป็นทายาทของพระเจ้าดังนั้นให้เราใช้ศักยภาพที่พระเจ้าให้มาอย่างเต็มที่และเกิดผลในพันธกิจของพระองค์คือการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์เติบโตด้วยชีวิตที่ติดสนิทพระวจนะของพระเจ้าและเพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะเป็นสาวกแท้ที่สร้างสาวกเป็นเพราะว่าเราเป็นของพระองค์ให้เราร่วมใจในทางนะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราเห็นถึงความจริงที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าที่หนุนใจเราว่าเราไม่ใช่เป็นคนธรรมดาอีกต่อไปเราไม่ใช่เป็นคนไม่เอาไหนเราไม่ใช่เป็นคนที่มีแต่ปมด้อยเราไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องจมปลักอยู่กับความผิดหวังอีกต่อไปแต่พระเจ้าทรงชนะบนไม้กางเขนโดยผ่านพระโลหิตของพระเยซูให้เราทั้งหลายทุกคนรู้แล้วว่าเราได้ถูกไถ่แล้วเรามีฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าแล้วเราเป็นทายาทของพระเจ้าแล้วเราเป็นบุตรของพระองค์แล้วสิทธิอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าให้มอบกับเราเพื่อเราจะมีโอกาสได้พัฒนาคริสตจักรพัฒนาชีวิตของเราและเพื่อเราจะไปบอกคนข้างเคียงของเราว่าพระเจ้าแสนดีจริงๆข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเราขอขอบคุณพระองค์ที่เราเป็นของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับ